สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กรีวิวหนังนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังไทยเรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งได้ไปดูมาจากรอบสื่อนะครับผมซึ่งนี่ก็คือหนังเรื่องที่3แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะของคุณแดนวรเวทนะครับซึ่งก็รอบนี้ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องก่อนก็คือรับบทนําและกํากับเองบวกเขียนบทด้วยนะฮะเออ เรื่องก่อนของเขาก็จะมีคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์นะก็ฤดูที่ชั้นเหงานะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหนังเขาจะไม่เหมือนเรื่องอื่นถึงแม้ว่าหนังจะเป็นดูแล้วเป็นเหมือนหนังรักเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นหนังรักที่มีแบ็คแบ็คกราวน์ของเขาเนี่ยโอโ้โหคือจะมีความเป็นทริลเลอร์ฮอเลอร์เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะฮะจนแบบเดาไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับดูเหมือนแบบตอนแรกเอ๊ะมันจะเป็นอะไรทวงคืนทวงหนี้เหรออะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่า เปิดหนังมาเนี่ยก็จะเป็นฉากแบบเหมือนโดนทวงหนี้ด้วยนะเออแต่ว่าหนังเนี่ยจะค่อยๆหยอดลงไปนะฮะแล้วค่อยๆทําให้เราได้เห็นถึงว่าไอ้ทวงคืนที่หนังกำลังพูดถึงเนี่ยมันคือทวงคืนอะไรคะแน่มันคือแค่ทวงคืนความรักจากที่แบบว่าสองคนนี้ที่เป็นตัวนําเรื่องเนี่ยก็คือคนที่เป็นพระเอกนางเอกแพตตี้กับแดนใช่ไหมฮะในเรื่องก็จะมีชื่อตัวละครของเขาซึ่งผมตอนนี้ลืมแล้วแต่ว่า เขาก็คือจะเลิกกันนั่นแหละเออซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาชีวิตคู่เนาะแล้วชีวิตจริงเขาน่าจะอินสไปน์มาจากประมาณนี้เหมือนกันนะว่าแบบอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาโน่นนี่นั่นต่างๆแล้วพอมันกําลังจะต้องแบบว่าโอเคจะต้องแยกย้ายกันหรืออะไรกันเนี่ยมันจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้พิสูจน์ความรักของพวกเขานะฮะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยโปสเตอร์เขาจะโค้ดมาว่า <c oughs> เมื่อรักมันเล้าถึงคราวต้องทวงคืนนะครับผมก็เป็นคาโปรยเล็กๆนะฮะแต่ว่าในหนังเนี่ยเรียกได้ว่า มีฮินอะไรหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยดูจบแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นที่โดดเด่นเลยก็คือเออมันครีเอทีฟดีเหมือนกันนะเออมันแปลกดีมันไม่ใช่หนังไทยที่เราจะได้เห็นกันแบบว่าตามหนังผีหรือว่าหนังทรลเลอร์ทั่วไปอะนะฮะคือมันมันมีความเป็นหนังผีกับความเป็นหนังฮอลเลอร์มาเฮ้ยค,ความเป็นหนังทรลเลอร์มามาผสมประสานกันอยู่ประมาณนึงอนะทำให้มันจะมีความลึกลับบางอย่างมันจะมีความแบบเฮ้ย หินๆนั่นเลยบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับเหมือนมีะอะไรซ่อนไว้แล้วมันก็จะมีความเหมือนเป็นความโหดๆหด,ดิบๆอยู่ประมาณหนึ่งเลยอ่ะซึ่งก็จะต่างจากหนังรักของแดนที่แบบว่าคุณแดนที่เขาแบบทําหนังรักใสๆดูแล้วเป็นแบบรอมคอมอะไรเงี้ยมากกว่านะครับรอบนี้มันจะไม่ใช่รอมคอมด้วยไห่อ่ะมันจะเป็นหนังรักที่พิสูจน์อ่พิสูจน์พิสูจน์ความรักแท้ของพวกเขาท่ามกลางแบบ เออแต่มันก็าวายป่วงมากนะคือท่ามกลางอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในเซตของตัวเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความแบบเปิดมาเหมือนโดนต้องขับรถหนีโดนทวงหนี้ต่างๆนะนะแล้วก็แบบว่า2คนนี้ก็กำลังจะแยกย้ายอะไรเงี้ยเออนะฮะแล้วก็ระหว่างที่ังต้องขับรถหนีไปเจอไลฟ์โค้ดคนหนึ่งที่แบบว่าดันมาขึ้นรถด,ด้วยแล้วก็แบบว่าสุดท้ายหลงเข้าไปในป่าแล้วไปเจออะไรบางอย่างที่ลึกลับซับซ้อนเข้าไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยจนแบบว่าเรียกได้ว่าไอ้ช่วงท้ายๆนี่คือแม่งแบบอารมณ์นึกถึงแบบซูเจมาร์ติ แต่ไม่สามารถสปอยได้นะฮะเออแต่ความรู้สึกเนี่ยคือหนังมัน alert มาก energy การตัดต่อการอะไรของมันก็ค่อนข้างที่จะ alert แต่ว่าก็เป็นทั้งข้อดีและก็เป็นปัญหาของหนังเช่นกันนะครับหนังก็มีจุดบกพร่องอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะอ่ะจุดแรกเลยก็คือว่า,าตัวหนังเนี่ยด้วยความที่ว่ามันโฟกัสในการแบบเล่าเรื่องแบบ entertain มากๆคือเรื่องเนี้ยเออเอาเอางี้มันก็เป็นข้อดีอะนะคือมันก็จะเข้าถึงแบบกลุ่มคนวงกว้างเลยว่าแบบโห สนุกเลยอ่ะเออคือแบบว่าช่วงแรกเปิดมาก็คือสนุกมากเลยดูแบบโอ้โหสนุกนู่นนี่นั่นต่างๆนานาแต่แบบพอมาไปช่วงกลางเรื่องแล้วมันมีอเนจีที่ลิร์ t แต่ว่าแบบมันเหมือนกับมันพยายามที่จะเล่าคนดูอารมณ์คนดูไปตรงนิ้นทีทางนี้ทีเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเฮ้ยเดี๋ยวตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวอะไรต่างๆแบบมันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกนั้นตลอดอ่ะมันเหมือน,นเป็นก้อ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 นอ่ะแล้วทีเนี้ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะดําดิงไปกับความรู้สึกใดรู้สึกหนึ่งได้อ่ะ นะครับมันเหมือนกับเรากำลังจะอินไปทางด้นเ้ยมันชิปอีกด้านหนึ่งแล้วกำลังจะโอ้กำลังจะช็อกเลยแม่งชิปแบบตลกเฮ้ยมันกำลังจะนี่เลยเฮ้ยแม่งชิปซีเรียสอะไรเงี้ยคือแบบบางทีทําให้เรารู้สึกว่ามันมันปรับโหมดไม่ทันตามเขานะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในตัวเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากแบบฉากไนท์ฉากกลางคืนเยอะในป่าอะไรเงี้ยทําให้เวลาเราดูเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าภาพมันมืดมากแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับภาพมันพอสีมันดรอปมันมืดมืดหรืออะไรเงี้ย แล้วกล้องมันก็แบบมีความแฮนเฮลมีความเช็คไปเช็คมามันก็จะมีความแบบเวียนหัวอยู่เหมือนกันนะบวกกับตัวเรื่องที่มันจะค่อนข้างที่จะตัดสลับนั่นนี่โน่นอะไรหลายอย่างอะไอช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทันเออผมแอบตามไม่ทันอยู่เหมือนกันแล้วตอนแรกผมก็ไม่ค่อยซื้อเลยแล้วผมก็เหมือนกับรู้สึกเหมือนถูกรีเจคจากหนังอะ่ะจากตอนแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังเฮ้ยดูสนุกดีนะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าโอเคเรารู้ว่ามันเป็นการสนุกที่แบบ ดูเอนเตอร์เทนแบบจงใจอะเก็ตป่ะคือมันเหมือนกับเป็นเอนเตอร์เทนแบบต,งตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยเอ้ยมันต้องไอ้นี่เลยคือ,ค,อคือหนังแบบเนี้ยไม่ต้องไปคิดเรื่องความสมเหตุสมผลมากๆ <laughs> เพราะว่าหนังมันเหมือนกับมันถูกสร้างมาเพื่อเพื่อเอนเตอร์เทนแบบสําเร็จรูปเลยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ถ้าคนที่แบบว่าคาดหวังที่จะมาดูความสนุกโอเคคุณก็ได้เต็มๆนะแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังที่จะดูอะไรที่แบบซีเรียสซี่หรือว่าสมจริงอะไรเงี้ยคุณก็คงจะแบบเหมือนเหมือนกับดูแล้วแบบ หร้อว,ว่ามันจะโบปะขนาดนั้นเออคือมันคือเรียกว่าหนังมันโบประอ่ะอนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นช่วงกลางเรื่องเนี่ยผมก็แอบ,บหลดุหลดๆไปใช่ไหมแต่โชคดีอ่ะโชคดีที่ว่าตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันยังตีกลับมาในจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเออมันขมวดออกมาแล้วก็เออก็โอเคพอผมเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเก็ตในสิ่งที่มันพยายามจะเสื่อช่วงแรกๆผมไม่ได้เก็ตเลยนะช่วงแบบช่วงตอนที่มัน พาไปจนกลางเรื่องจนถึงเกือบปลายเรื่องผมก็แบบอะไรของมันวะอะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกแบบนอยๆกับหนังว่าแบบอะไรของแกวะเนี่ยอย่างวะอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเราเริ่มก็ t ในคอนเซ็ปที่เขาเพยายามจะสื่อออกมาหรือว่าก็ t ในสิ่งที่เขาเพยายามจะแบบว่าใส่ลงมาอะไรเงี้ยแล้วผมเริ่มตามทันปั๊บก็โอเคแล้วมันก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วหนังทั้งเรื่องเนี่ยทวงคืนมันแบบนี้นี่เองวะอะไรเงี้ยพอมันก็ตโมเมนต์นั้นอ่ะเออสนุกเลย แต่มันจะสนุกตอนที่หนังกำลังจะจบแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ <hmm> คือเรื่องของเรื่องแบงนี้เหมือนกับว่าสองคนนี้เอ,เอตัวนางเอกอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเน็ตไอดอลแล้วตัวพระเอกเองก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นคนถ่ายคลิปเป็นคนแบบว่าตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วทีนี้สองคนนี้ต้องมาทําคลิปด้วยกันแล้วก็มังจะเลิกกันอยู่แล้วแต่ว่าต้องมานั่งทาคลิป,ปประมาณว่าแบบคลิปแต่งงานกามันจะแบบเออมีความรักกันอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อโปรโมทแบบ แหวนให้บริษัทของคนที่รับบทโดยเสยนาหอยอ่ะ <c oughs> นะฮะก็นั่นแหละนะครับมันเลยต้องทําคลิปตัวหนึ่งแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องเล่าที่แบบว่ามันเล้าใจอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาก็ดันไปเจอเรื่องที่เล้าใจยิ่งกว่าที่เขาคาดหวังซะอีกอะไรเงี้ยในป่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เจอตัวละครที่โผล่มาแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวด้วยอะไรเงี้ยนะครับอืมอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนผมไม่อยากจะเล่าอะไรมากกว่านี้เรื่องของเรื่องมาประมาณนี้แต่ว่าตัวหนังเนี่ยผมรู้สึกว่า ก็ต้องไปลองดูกันเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็จะมีคนที่แบบชอบไปเลยก็มีแบบซื้อคอนเซปต์รู้สึกว่าอุ้ยมันฮามันสนุกมันครบรถเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะแต่คนที่แบบว่าดูแล้วแบบดรอปแล้วแบบเหมือนจะหลับไปเลยหรืออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฉะนั้นหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียงแตกอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ในระดับกลางๆนะสำหรับผมนะแต่ว่าก็เป็นหนังที่ดูรู้สึกว่าเออมันก็มีความ พยายามใส่อะไรที่มันแปลกใหม่ดีลงมาเหมือนกันแล้วก็ที่สาคัญที่น่าชื่นชมคือโปรดักชันของเขาอะพวก C G I ไฟไหม้ฉากนั่นนี่โน,โน้อะไรี้ยคือดูจัดเต็มนะอันนี้เป็นหนังของค่ายเอ็มพิเจอร์เนาะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะจัดเต็มกับงานโปรดักชันตั้งแต่ตอนไอ้แดงพักขนงแล้วจนถึงเรื่องนี้เรารสึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเซตเติ้งออกมาได้ได้ดีประมาณหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเออนะครับแล้วก็แดนเองที่เขาเขียนบทเนี่ยผมว่าไอเดียเขานี่น่าชื่นชมเลยนะแต่ปัญหาคือ อาจจะเป็นเรื่องการกำกับอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเดเรคชั่นการกำกับบางอย่างหรือว่าการตัดต่ออะไรเงี้ยที่มันมันมันยังไม่สมูทหรือว่ามันเล่าให้มันดูแล้วมันงงอ่ะเออนะฮะทำให้หนังมันก็เลยแบบว่าแอบสะดุดในในในสายตาคนดูแบบเราอ่ะนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยยังไม่สามารถทํางานได้เต็มที่เลยไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าชอบแต่รู้สึกว่าเออมันแปลกดีเออมันน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าถามว่าแบบโอ้หดูจบแล้วแบบโอ้โหชอบหรือว่าหลงรักเลยหรือเปล่าเออนนี้ก็ยังตอบได้ไม่เต็มปากเท่านั้นเองแค่ แค่ตอบได้ว่าเออมันก็จะมีฉากที่เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าคือแพทกับแดนแพตตี้กับแดนเนี่ยเออคือสองคนนี้เขาก็เป็นคู่รักกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มันจะแต่งงานอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเป็นจดหมายกันขอแต่งงานของของของพวกเขาเลยซึ่งแบบผ่านร้อนผ่านหนาวม,มาในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีแค่ด้านสวยงามเว้ยมันมีด้านดาร์กไฟบางอย่างอยู่ซึ่งก็ อาจจะไม่ได้แบบซีเรียสในเชิงเนื้อหามากขึ้นแต่ว่าวิธีการเล่าหรือว่าตัวมูทโทนต่างๆที่หนังพยายามจะสื่อออกมาอะไรเงี้ยเราก็สัมผัสได้ถึงความดรามาติกหรือว่าความเป็นด้านแบบที่ดูเติบโตขึ้นจากแต่ก่อนของหนังแดนนะครับก็ผมก็รู้สึกประมาณนี้เหมือนกันเนาะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นรีวิวย่อมๆของผมนะครับใครคิดยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เราไปดูหนังกันนะฮะเดี๋ยวจะเข้าแล้วอาทิตย์นี้นะครับผมโอเค ยังไงใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสเอสเอ็นยูทูปเนก็บิ๊กนภัรในทิกต็อกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ